สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะจากบริษัทอินเตอร์เฟซคอมนะคะผู้ผลิตและสับสนานในการดิจิตอลและบัสการผลการผลิตค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะมาดูดิจิตอลคอร์รุ่น CK2143A นะคะโดยตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นสเปเชียลพิเศษนะคะโดยมันจะมีตัวบอกวันที่นะคะแล้วก็มีบอกเวลาแล้วก็มีบอกอุณหภูมินะคะแล้วก็มีวันในสัปดาห์ด้วยค่ะมันตรงใกล้ๆนะคะตัวด้านบนจะเป็นขนาด1นิ้วนะคะโชว์วันเดือนปีแล้วก็อุณหภูมินะคะส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นเวลาของตัวนาฬิกานะคะจะเป็นเวลาแล้วก็ด้านล่างสุดนะคะจะเป็นตัวจุดแบบนี้ก็คือวันในสัปดาห์นะคะตัวเคสเป็นเคส PVC นะคะสำหรับติดตั้งภายในนะคะตัวกล่องจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็การติดตั้งนะคะสามารถแขวนวอลไทป์แบบนี้ได้นะคะแล้วก็แบบยึดน็อตนะคะตัวไฟใช้เป็น220นะคะตรงนี้นะคะลูกค้าจะเพิ่มเกี่ยวกับตัวของระบบแลนนะคะระบบแลนก็คือเหมาะกับสถานที่ที่ต้องการเวลาที่เที่ยงตรงแล้วก็อยากให้ตัวนาฬิกาเท่ากันทุกตัวนะคะแล้วก็มันจะมีโปรแกรมแบบนี้นะคะเดี๋ยวภาคต่อไปเราจะไปสอนการตั้งค่ากันค่ะค่ะตัวการตั้งค่านะคะถ้าเราดาวน์โหลดทุกอย่างแล้วนะคะให้เราเข้ามาตรงนี้ก่อนเลยตัว USR นะคะก่อนเริ่มคลิกนะคะมันขึ้นหน้าจอแบบนี้เมื่อขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะให้เราทำการเซิร์ชค่ะถ้าเซิร์ชแล้วเนี่ยตัวนาฬิกาที่มีการเข้าระบบแลนตัวนี้นะคะมันก็จะขึ้นตรงนี้เป็น IP update ของตัวเครื่องนะคะแล้วกดดับเบิ้ลคลิกนะคะตรงนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยน IP ได้เลยนะคะอย่างเช่นตอนนี้เราจะเป็น IP 192.168.0.26 นะคะอันนี้คือ IP เครื่องนะคะแล้วก็ด้านล่างก็เป็น subnet นะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็น255อยู่แล้วแล้วก็เป็นปล่อยไว้แล้วก็ gateway อันนี้ก็คือ gateway ของทางลูกค้านะคะที่แต่ละวงจะมีเกตเวย์ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ลูกค้าต้องตั้งค่าเองนะคะส่วนนี้เป็นเกตเวย์ของทางบริษัทเมื่อเราตั้งค่าหน้าจอตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเราก็ทำการเซฟค่ะพอเซฟเสร็จอะแล้วก็ให้ซ้ำตรงนี้นะคะ IP ตรงนี้ไว้ 192.168.0.26 นะคะแล้วก็ปิดค่ะเราเข้าไปต่อตรงที่ TCP I Service นะคะตัวนี้มันจะขึ้นแบบนี้นะคะให้เราใส่ IP ที่เราตั้งค่าไว้นะคะตรงนี้แล้วก็จุดข้างหลังแล้วก็ตามด้วย147ทุกครั้งนะคะให้กดการคอนเนคเมื่อถ้ามีการคอนเนคเนี่ยมันจะขึ้นสีเขียวแบบนี้เลยนะคะเท่ากับอันนี้คอนเนคแล้วแล้วก็กดปิดไปเลยตรงนี้นะคะลูกค้าก็คือถ้ามีการเปลี่ยน IP ก็คือต้องเปลี่ยนเลขตรงนี้ด้วยนะคะแต่อย่าลืมตรงจุดด้านหลังนะคะแล้วก็1470นะคะเสร็จแล้วเรามาที่ตรงซิงค์ค่ะตรงนี้เราได้ทำการซิงค์ไว้อยู่แล้วนะคะแต่กรณีที่ลูกค้าจะเปลี่ยนให้กด edit นะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวเลข IP ให้ตรงกันนะคะตรงนี้เมื่อเปลี่ยนตรงกันเสร็จนะคะแล้วให้กด apply ค่ะพอ apply เสร็จมันจะขึ้นแบบนี้นะคะหรือถ้ามีการเปลี่ยนตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นเราเปลี่ยนตัวเลขถ้าเกิดเราแบบเลขไม่ตรงกันมันจะขึ้นแบบนี้เลยมันจะไม่ขึ้นให้ connect นะคะจะขึ้นเหมือนรอจนสุดท้ายมันจะขึ้นตัวสีแดงว่ามีการ error นะคะทุกครั้งถ้ามีการเปลี่ยน IP กด reconnect 1ครั้งก่อนแล้วก็กด save ตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนพอเสร็จแล้วเราค่อยแอปพลายอย่างเช่นเราจะทำการเปลี่ยนนะคะดิคอนเนคก่อนแล้วเราเปลี่ยนเป็น26เมื่อกี้แล้วก็เซฟแอนด์คอนเนคมันจะขึ้นคอนเนคเลยแล้วก็ค่อยแอปพลายเพื่อสิ้นสุดนะคะมันจะขึ้นอย่างนี้แล้วเวลาก็จะดึงสาขาทวิตเตอร์ไปโชว์ที่ตัวนาฬิกานะคะตรงนี้ก็ตั้งเวลาได้เหมือนกันแต่เราต้องไปกดอีดิทเพื่อเปลี่ยนก่อนอย่างเราให้วิ่งทุกอย่างนี้แล้วก็5ก็อย่างเซคเคิลนะคะก็แอปพลายก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะ